สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Funny Comment สนุกสนานกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมคำถามที่ผมได้ถามไปในคราวที่แล้วก็คือในช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงเห็นได้นะครับว่าเทคโนโลยีนั้นมันก้าวไกลเป็นอย่างมากครับผมเราก็เลยอยากรู้นะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยคิดไหมครับผมว่าโลกนี้นั้นมีโอกาสถูกยึดครองโดยหุ่นยนต์ได้นะครับซึ่งกับผมเองนั้นก็แอบมีความคิดเล็กๆน้อยนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสไปดู Terminator มานะครับผมว่าโลกเราอาจจะถูกหุ่นยนต์ยึดครองก็เป็นได้แบบในเอาจอนอะไรแบบนี้ครับเรามาฟังคำตอบของท่านผู้ชมกันเลยดีกว่าครับผมว่าเขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์มันจะยิ่งใหญ่บนโลกได้หรือเปล่ามาฟังกันเลยครับหุ่นยนต์ครองโลกได้นะครับผมแต่ครองไทยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับผมมีประยุทธ์อยู่ครับผมประยุทธ์นั้นแข็งแกร่งมากๆนะครับโอ้โหเชื่อใจได้ไหมเนี่ยประยุทธ์ฮะท่านลุงตู่ครับปกป้องประเทศเราได้ใช่ไหมต่อกันเลยดีกว่าครับผมน่าจะเป็นไปได้ครับตอนปี2099เนี่ยครับผมหุ่นยนต์จะครองโลกและลงเหลือมนุษย์ที่ต่อต้านหุ่นยนต์อยู่นำโดยจอห์นคอนเนอร์นะครับผมไอสัตว์นั่นมันเทอร์มิเนเตอร์แล้วไม่ใช่เรื่องจริงจบคนนี้นี่อ่านแล้วผมน้ำตาไหลเศร้าใจเลยครับผมมีโอกาสครับผมแล้วมันก็จะโดนอัดตูดโดยหุ่นยนต์โอ้โหอัดตูดโดยดุลเหล็กของหุ่นยนต์นี่คงแบบทรมานมากนะครับผมลองคิดภาพก็ใจหายแล้วจริงๆคนนี้นี่ผมอยากจะกราบตีนเขาแล้วก็ตบหัวเขาด้วยนะครับผมเขาบอกว่าถ้ามีก็คงยึดเป็นเดือนเว้นเดือนครับผมเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยลงท้ายด้วยยนต์ครับเฉพาะเดือนที่เป็นยนต์เท่านั้นไม่ใช่หุ่นคมนะครับผมที่จะมี31วันไอ้สัตว์กูอยากเอาเตะไม่รูปหน้าแต่ก็คิดได้เนาะกราบตีนนะครับผมมุกแบบนี้นี่ขอร้องนะครับผมอย่าเอามุกนี้ไปเล่นที่ไหนกับใครอีกนะกูอายเขาครองได้ครับผมในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคำสั่งที่ให้หุ่นยนต์พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับมันไม่รู้สิ่งถูกผิดมันแค่คิดในสิ่งที่มันถูกเท่านั้นคนนี้นี่แบบว่ามาจริงจังมากนะครับผมแต่ตอนสุดท้ายเขาก็เขียนเอาไว้ว่าคือมันมีโอกาสเป็นไม่ได้ครับผมแต่กูคงตายก่อนได้อยู่ดูตอนนั้นแล้วตายไปนานแล้วนะครับไม่รู้อะครับผมแต่ถ้ามีเนี่ยขอหุ่นยนต์ตุ๊กตายางแบบโมเดล1ต่อ1เลยนะครับผมแบบว่าก๊อปดาราหนังโป๊มาให้กูซ้ำเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยครับผมถ้าโลกนี้จะถูกยึดครองในหุ่นยนต์เนี่ยกูก็ขอหุ่นยนต์หนังโป๊ไปด้วยละกันผมคิดว่ามีโอกาสประมาณ 78.22 นะครับผมเพราะว่าพระเจ้ายังสร้างมนุษย์ยังไม่ฝังพระเจ้าเลยนับภาษาอะไรกับหุ่นยนต์ล่ะพวกเราสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาวันนึงหุ่นยนต์อาจจะไม่อยากฟังเราอีกต่อไปแล้วก็ได้เย็ดแค่คนนี้แม่งมีเหตุผลสัตว์เรียกได้ว่าเป็นคำตอบคุณภาพที่นานๆที่จะหากันได้นะครับผมน่าจะเป็นไปได้ครับผมเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันรักสบายครับชอบสร้างหุ่นยนต์มาทำนู่นทำนี่ให้เราซึ่งวันหนึ่งหุ่นยนต์ก็จะครองโลกก็ได้ครับคนนี้ก็คำตอบคุณภาพเหมือนกันครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าในคอมิกในฟันนี่คอมเมนต์ของเราเนี่ยจะมีคนตอบแบบมีระดับปัญญาสูงขนาดนี้ทุยล้อเล่นนะครับผมอาจจะเป็นไปได้นะครับคนเราสมัยนี้มันขี้เกียจนะครับผมต้องให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จริงครับเหมือนคำตอบที่แล้วเลยน่าจะมีนะครับผมมาจากดาวไซเบอร์ตอนเพ่คือไอสัตว์ไม่เอาแล้วทรานส์ฟอร์เมอร์ไม่เอาอีกแล้วหนังเรื่องนี้กูจะไม่เสียเงินไปดูภาคต่อไปให้มันมีคือถ้าจะหุ่นยนต์ยึดโลกเนี่ยก็ยึดไปครับผมจะไม่เดือดร้อนอะไรนะครับถ้ายังคงมีหนัง AV ต่อนี่ก็หื่นเกินนะครับผมไม่มีครับแต่พี่หม่อนจะครองโลกอันนี้ก็ดีครับผมถ้าผมครองโลกครับผมก็คงจะรู้สึกดีนะครับผมแล้วก็ซื้อทุกอย่างที่อยากได้ทำทุกอย่างที่อยากทำนะครับแต่ถ้าวันนั้นมีจริงก็คงดีนะครับผมแต่มันคงไม่มีหรอกไอ้สัตว์คนหามันจะครองโลกได้มึงบ้าป่ะเนี่ยและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นั่นเองเรื่องราวในครั้งต่อไปนะครับคำถามต่อไปนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะซีเรียสเลยครับเพราะว่าเราจะถามกันว่าถ้าเกิดหมอนเลิกทำคอมิกเวิลด์นะครับผมท่านผู้ชมมีอะไรอยากจะด่าหมอนหรือว่าชมหมอนอยากจะพูดอะไรกับหม่อนตอนที่หม่อนเลิกทำคอมิกเวิลด์นะครับผมลองตอบกันมาได้เยอะๆนะครับผมแต่เราไม่ได้เลิกทำจริงนะกูแค่สมมุติเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมึงไปตอบมาเยอะๆเลยและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย